บ้านฉันวันนี้นะคะจะไปดูเรื่องราวการต่อสู้ของกลุ่มแรงงานค่ะซึ่งมีส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งสิทธิสวัสดิการและกฎหมายที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างนะคะการต่อสู้ที่ยาวนานนี้ก็มีการบันทึกเล่าเรื่องราวเอาไว้นะคะในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนะคะเป็นการจัดแสดงมากกว่า2ทศวรรษแล้วนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมากลุ่มผู้ใช้แรงงานก็มีการพูดคุยกันรำลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมารวมไปถึงอนาคตของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยด้วยนะคะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานค่ะเสียงแห่งความภาคภูมิใจของผู้ใช้แรงงานในการจัดงานครบรอบ20ปีการมีพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยซึ่งถือเป็นแห่งแรกของเอเชียที่ยังตั้งอยู่ริมถนนนิคมมักกะสันเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์คุณค่าของผู้ใช้แรงงานพอเข้ามาเรียนรู้ก็จะเห็นว่ามีร่องรอยประวัติศาสตร์มาตลอดเลยรู้ว่ากระบวนการแรงงานมีการต่อสู้มีพี่น้องเราลดหายใจจากแล้วก็รู้ว่าภาครัฐก็พยายามที่จะแทรกแซงตลอดทำให้เรารู้สึกเอ้ยเราจะต้องมีความเป็นเอกภาพมีความมีจะต้องลุกออกมาต่อสู้อยากได้อะไรทำงานก็ต้องลุกออกมาต่อสู้ปีนี้แม้การจัดงานจะไม่ใหญ่โตนักมีการทำบุญเลี้ยงพระและรำลึกถึงผู้นำการต่อสู้ตลอดจนบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อผู้ใช้แรงงานรวมทั้งมีการล้อมวงคุยกันในโรงงานซ่อมหัวรถจักรมักกะสันเพื่อมองอนาคตบทบาทและความอยู่รอดของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยกว่าจะเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ว่าที่มาที่ไปประวัติศาสตร์ต้องใช้เวลาเป็น10ปีแล้วเราได้มีโอกาสได้รู้ว่าอดีตเขาสู้กันยังไงและปัจจุบันเราพิสูจน์ตัวเราได้เองว่าเราก้าวหน้าหรือเราล้าหลังเพราะนั้นนี่คือหน้าที่ของผู้บรรยายงานที่จะทำหน้าที่ย่นระยะทางตามประวัติศาสตร์ถ้าได้เข้ามาใกล้ชิดจริงพิพิธภัณฑ์ตรงนี้มีประโยชน์กับแรงงานทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบนะครับเพราะว่าการที่จะได้อะไรมาสักอย่างต้องมีการต่อสู้เรียกร้องมาพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเนี่ยได้ผลิตนักศึกษาแรงงานนะคะที่จะสามารถเขียนข่าวได้ทำข่าวได้ได้ผลิตวิดีโอที่พูดถึงชีวิตการทำงานของเป็นแรงงานข้ามชาติแรงงานนอกระบบแรงงานในระบบได้เข้าไปถึงชีวิตการทำงานของคนงานเหล่านั้นอยากจะย้ำว่าอาวุธทางปัญญาของคนงานถ้าศึกษาเรียนรู้จริงๆมันจะเกิดประโยชน์กับพวกเราอย่างมากค่ะถึงแม้ผู้ใช้แรงงานในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งนี้มากนักและมองว่าเป็นเพียงสถานที่เก็บของเก่าเท่านั้นซึ่งในความจริงแล้วพื้นที่แห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแรงงานสิทธิสวัสดิการกฎหมายและการต่อสู้อันยากลำบากของแรงงานทุกกลุ่มนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานรายงาน